The world on this day. หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาก็เข้าสู่ยุคของการแข่งขันทางอวกาศจาก2ค่ายอุดมการณ์สหภาพโซเวียตนั้นเอาชนะได้ก่อนในยกแรกด้วยการส่งมนุษย์อวกาศขึ้นไปเดินทางบนอวกาศเป็นคนแรกยกที่2สหรัฐอเมริกาก็เอาชนะด้วยการส่งยานอพอลโลลงสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จดาวอังคารจึงเป็นเป้าหมายต่อมาที่2มหาอำนาจจะต้องพิชิตลงให้ได้ซึ่งนับเป็นโจทย์ที่ยากยิ่งด้วยเพราะดาวอังคารนั้นห่างไกลจากโลกมากมายนักแต่ถือเป็นเป้าหมายสำคัญเพราะว่ามีความคิดกันมานานแล้วว่าดาวอังคารนั้นเหมาะสมที่อาจจะเป็นอาณานิคมของโลกพิภพของเราได้ในอนาคตความพยายามของสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ทั้ง2ประเทศเป็นการแข่งขันกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดเพราะเป็นการคัดเอาสุดยอดหัวกะทิของคนทั้ง2ชาติมาหาวิธีส่งยานอวกาศให้ไปลงจอดที่ดาวอังคารให้ได้แต่ความพยายามนั้นพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะดาวอังคารมีวงโคจรไม่แน่นอนและหมุนห่างออกจากดาวโลกของเราไปเรื่อยๆไม่ได้หมุนรอบโลกเหมือนดวงจันทร์ขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งรัสเซียและอเมริกาไม่สามารถหาวิธีการให้ยานอวกาศไปลงจอดที่ดาวอังคารได้เสียทีตัวแปรสำคัญที่กลายเป็นบุคคลสำคัญให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ของสหรัฐได้กำชัยชนะอย่างเด็ดขาดก็คือคนไทยที่ชื่อว่าดร.อาจองชุมสายณ อยุธยาขณะนั้นท่านได้ไปทำงานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่บริษัทมาร์ตินมาริอาต้าหรือล็อกฮีดมาร์ตินในปัจจุบันท่านได้คิดค้นวิธีการบังคับยานอวกาศด้วยไมโครเวฟทำให้โครงการไวกิ้งของสหรัฐอเมริกาสามารถปล่อยยานไวกิ้งหนึ่งขึ้นไปสำรวจดาวอังคารได้สำเร็จในวันที่20สิงหาคม2518นี้เองโครงการไวกิ้งทำคุณประโยชน์มหาศาลต่อการสำรวจดาวอังคารเพราะได้ถ่ายภาพและเก็บข้อมูลสำคัญต่างๆจำนวนมากส่งกลับมาที่โลกเพื่อเป็นแนวทางให้ยานรุ่นหลังๆจวบจนทุกวันนี้รวมทั้งเป็นต้นแบบการลงจอดของยานอวกาศรุ่นหลังๆอีกด้วยขณะนี้เทคโนโลยีทางอวกาศพัฒนาไปไกลมากและความฝันในการไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารก็อาจจะเป็นความจริงในไม่ช้าแต่ความสำเร็จดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากฝีมือคนไทยในวันที่20สิงหาคม2518นั่นเองThe world on this day. This is the Independence Concept of Typos Newspaper.